สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีเช่นกันครับสำหรับแฟนรายการทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่2559ย่าง2560เรามาเจอ คุณผู้ชมส่งท้ายปีกันนะคะวันนี้31ธันวาคม2559ปีลิงความจริงตั้งใจจะส่งท้ายปีลิงด้วยกันเค้าดาวนะเนี่ยแต่ว่ารายการเราไม่ได้อยู่ในช่วงของเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งไงแต่วันนี้เรามีค่ะวันนี้เรามีช่วงเวลาของการเค้าดาวเรียกว่า New TV New ข่าวดึกสเปเชียลเดี๋ยวจะมาประจำการตอน 5:30 นทุกคนก็หลังเที่ยงคืนสามารถที่จะรอเค้าดาวพร้อมกันได้ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะเก็บบรรยากาศจากจังหวัดต่างๆนะคะที่มีบรรยากาศของการเค้าดาวรู้สึกว่าปีนี้การเค้าดาวของเราก็จะเป็นไปอย่างสงบราบเรียบเนาะไม่มีการเฉลิมฉลองใดๆนะคะก็ถือว่าเป็นการเค้าดาวที่ลงมาสู่ความเป็นไทยให้มากขึ้นอ่ะนะไม่ใช่ว่าจุดพลุเมาเฮฮาปาร์ตี้คงไม่หรอกครับสวดมนต์ข้ามปีกันอยากให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดนะนะจริงๆมันเรื่องเวลาคับปีใหม่มันต้องเป็นนำเรื่องสิริมงคลเข้าตัวนะอาจารย์นะใช่ไหมคะเรื่องไม่ดีเอาพูดตอนหลังก่อนปีใหม่ปีใหม่รีบๆพูดกันรีบๆแต่เรื่องว่าสวดมนต์ข้ามปีนี่เป็นที่นิยมกันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะใช่ค่ะก็คือทุกคนตั้งใจสวดให้กับในหลวงของเราด้วยรัชกาลที่9ด้วยแล้วก็สวดให้กับตัวเองด้วยแต่ได้ข่าวว่าปีใหม่นี้มีคนไม่รับกิจนิมนต์นะก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับใครที่จัดงานทั้งมงคลและอวมงคลทั้งหลายนะครับท่านออกมาประกาศชัดเจนนะครับท่านเจ้าคุณประสานบอกว่าเนี่ยเครือข่ายของสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยหลังจากปีใหม่หลังจากสิ้นปีไปแล้วเนี่ยปีใหม่เนี่ยจะไม่รับสวดพระพุทธมนต์เอาอย่างนั้นเลยเหรอเครือข่ายสงฆ์งั้นเลยเหรอเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะดูสิครับว่าเครือข่ายของท่านนี่มีอยู่กี่รูปค่ะเพราะที่บ้านผมก็นิมนต์มาก็เห็นรับมานี่ฮะก็วันที่หนึ่งอ่ะแล้วอีกอย่างนึงวันปีใหม่เป็นวันมงคลแล้วกิจของสงฆ์ก็คือเสียสละตัวเองเพื่อจะให้ประชาชนมาบิณฑบาตกันไอ้มาใส่บาตรคืออย่างนี้ครับว่าคำว่าเจริญพุทธมนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสวดมนต์นะฮะแต่มันหมายถึงการสวดมนต์เนี่ยคือการสอนเพราะสวดในพระธรรมสวดในปาฏิโมกข์สวดก็ว่าไปจริงๆแล้วในบทสวดเนี่ยแปลออกมาจะเป็นคำสอนทั้งหมดเลยซึ่งเป็นหน้าที่ของสงฆ์เป็นกิจของสงฆ์ที่พึงกระทำไม่ใช่บอกว่าเนี่ยโกรธสนช.ไม่ยอมฟังเลยขู่ก็แล้วข่มก็แล้วไม่ยอมฟังผ่านฉลุยเลยนี่3วาระรวดคะแนนถล่มทลายก็จริงๆบอกว่าแล้วท่านจะมาเรียกว่าบอยคอตต์หรือต่อต้านด้วยวิธีการไม่รับกิจนิมนต์เนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องแล้วหรืออันนี้ถามไปยังเจ้าคุณประสานกับบรรดาเครือข่ายสงฆ์ที่จะทำแบบนี้ก็แล้วกันนะคะผมก็เชื่อว่าเครือข่ายสงฆ์ที่ท่านว่าเนี่ยคงมีอยู่ไม่กี่เครือและไม่กี่ข่ายหรอกครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ครับด้วยมันเป็นเครือนะจ๊ะคือสงฆ์นี่ยังไงก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองอยู่แล้วแต่เรื่องนี้เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องของกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางโลกแล้วจริงๆบอกมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านประธานทางด้านเครือข่ายผู้ศาสนาหรือเรื่องของทางด้านสนช.ก็อธิบายว่าจริงๆพระราชอำนาจในการเลือกสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมาองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณใช่ครับแล้วก็มาเพิ่งเปลี่ยนว่าจะต้องเอาที่มีสมณะสูงสุดเนี่ยในปี2535ซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เลือกไม่ได้เปลี่ยนใครยังไม่ได้มีเลยยังไม่มีสังฆราชพระองค์ใดขึ้นมาภายใต้การแก้ไขปี35เลยแต่เกิดตอนสมัยที่มีกฎหมายตัวนี้คือปี2505เนี่ยมีมาซึ่งอันนั้นบอกแต่ว่าคือในหลวงเป็นผู้ที่โปรดเกล้าลงมาเลยทรงมีพระราชอำนาจในการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะตั้งสมเด็จพระสังฆราชเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่การบิดเบือนหรือทำให้อะไรเสียหายนะครับคือทุกอย่างคือการคืนพระราชอำนาจให้กับพระองค์เพราะเราต่างหากที่ไปใช้คำว่าเรานี่คือคนข้างล่างเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ถูกมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ถือถ้าเกิดว่าเราพูดอย่างนี้แสดงว่าเราไปก้าวก่ายพระราชอำนาจของพระองค์ท่านหรือเปล่านี่กำลังพูดเรื่องไม่ค่อยดีนะก่อนปีใหม่แต่มันกำลังจะดีไงเพราะปรับปรุงแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วเพียงแต่เตือนให้เห็นนะครับว่าใครที่จัดงานก็ไปถามพระให้เรียบร้อยกันว่าตกลงนี่อยู่ในเครือข่ายของเจ้าคุณประสานไหมที่จะไม่รับเนี่ยถ้าจำเป็นจริงๆก็เอาอย่างนี้นะครับแนะนำครับเอาลูกเอาหลานบวชแล้วก็รับงานเลยก็ไม่มีใครไงบวชเองเลยเป็นต้องไปนิมนต์ส่งที่ไหนใช่จัดการเองเลยเพราะเขาจะงอนไม่รับกิจนิมนต์ไม่ได้ความจริงตามหลักการแล้วเนี่ยเมื่อเขามานิมนต์ก็ต้องรับกิจนิมนต์ถ้าเราว่างนะฮะมีคือไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าข้อบัญญัติไหนของพระสงฆ์ที่บอกว่าห้ามรับกิจนิมนต์หรือว่าจะมางอนแล้วก็เว้นแต่ว่าติดภารกิจจริงๆแต่อันนี้ไม่ได้ติดภารกิจแต่กลายเป็นอย่างที่คุณน้อยบอกก็คืองอนที่งอนงอนแล้วก็โกรธด้วยเนี่ยกลายเป็นงั้นไปไม่พอใจเอ๊ะทำได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นในคารวาสคารวาสพอทำได้นะแต่สงฆ์เนี่ยไม่น่าจะทำได้เดี๋ยวระวังนะคะเจ้าคุณประสานประชาชนพุทธนะอุบาสกอุบาสิกาเขาอุบาสกอุบาสิกาเขางอนขึ้นมาไม่ตักบาตรขึ้นมาจะลำบากนะฮะแต่ปกติท่านบิณฑบาตป่ะนี่แหละคือปัญหาไงท่านบิณฑบาตหรือเปล่าพระองค์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเมืองไทยเนี่ยนะ
บิณฑบาตกันเนี่ยพอรุ่นที่บวชใหม่ๆจะเห็นบิณฑบาตแต่เริ่มพอเป็นเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสจะไม่บิณฑบาตใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วกิจของสงฆ์กิจของสงฆ์ที่สำคัญเนี่ยหนึ่งนั้นคือบิณฑบาตคือออกไปโปรดสัตว์กวาดลานวัดที่สำคัญนะฮะเป็นข้อกำหนดเลยทำวัดเช้าทำวัดเย็นแต่ที่แน่ๆที่บอกว่าที่มาบอกว่าเครือข่ายจะไม่ให้รับกิจนิมนต์เนี่ยพอพูดเมื่อกี้เนี่ยเราเคยคิดแล้วครับคิดไปครับว่าแล้วเครือข่ายที่อยู่ต่างจังหวัดน่ะที่ไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีเงินดาวพระมีเงินเดือนนั้นต้องเข้าใจก่อนนะว่าเขามีเงินเดือนเพราะมีตำแหน่งเนี่ยพระที่ไม่มีตำแหน่งแล้วเกิดไปเข้าเครือข่ายกับเขาบอกว่าไม่รับกิจนิมนต์แล้วก็จะทำยังไงอ่ะวัดจะอยู่ยังไงอ่ะบ้านวัดโรงเรียนมันคู่กันพระที่เคร่งจริงๆจะไม่รับเงินด้วยซ้ำไปนะอาจารย์จะไม่แตะเงินไม่ถือเงินเพราะความจริงในพุทธบัญญัติก็บอกว่าเงินเนี่ยเป็นบ่อเกิดของกิเลสเขาจะไม่รับอยู่แล้วไม่รับอยู่แล้วแล้วมีพระหลายองค์มากที่ไม่บิณฑบาตแบบเดินแล้วรถทั้งนั้นเลยมีรถกระบะมารอมีรถสามล้อเครื่องมารอซึ่งจริงๆเราตัวดิฉันเองตัวน้องเองเนี่ยนับถือเลื่อมใสพระที่ท่านเดินบิณฑบาตนะและปกติการบิณฑบาตเนี่ยพระเนี่ยจะบิณฑบาตแค่บาทเดียวหมายความว่าแค่เต็มบาทหมายความว่าเพื่อพอฉันไม่ใช่ว่าบิณฑบาตเสร็จก็เอาไปใส่รถเทมาใหม่เอาไปหลายรอบแล้วสุดท้ายก็เหลือเต็มไปหมดเลยแล้วที่สำคัญคือตลาดเนี่ยวนกันจังเลยนะคะยืนรอกันเลยทีเดียวถ้าเราคิดดีๆก็คืออ่ะโยมจะไม่ค่อยสะดวกสบายถ้าเกิดว่าไปรอที่อื่นก็มาที่ตลาดละกันแต่ท่านถ้าท่านเต็มบาทแล้วท่านกลับวัดไหมไม่ท่านก็ออกให้ร้านขายต่ออีกรอบไงมันมีจริงๆนะอันนี้ตายละเราพูดเรื่องสงก่อนปีใหม่แบบนี้นี่มาให้จะกินหัวไหมคะเรากำลังจะบอกว่าที่ทำผิดพลาดมาเนี่ยแม้กระทั่งสงฆ์เถอะอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยก็ให้ข้อคิดให้ข้อเตือนใจใช่ค่ะเราก็เป็นพุทธบริษัทอีก2บริษัทก็มีทั้งหมด4บริษัทเรามี2บริษัทเตือนไปที่1บริษัทอีกบริษัทหนึ่งก็ดูแลด้วยก็ขอให้เรียกว่าช่วยกันดูแลศาสนาของเราด้วยนะคะแล้ววันนี้กลางคืนวันนี้ก็จะมีเรียกว่าผู้นำศาสนาแล้วก็คอยฟังกันดีๆค่ะพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็จะมีมาอย่างแน่นอนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนไทยติดตามรับชมกันได้ในช่วงค่ำเลยเราก็ถ่ายทอดอยู่แล้วของช่องเราถ่ายทอดตลอดเวลาอยู่แล้วเรื่องแบบนี้เรื่องสำคัญแบบนี้ใช่แล้วค่ะเราจะพูดถึงบุคคลสำคัญในรอบปี2559กันในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10จะไม่ใช่บุคคลสำคัญนะจะเป็นบุคคลที่เราต้องยกไว้เหนือเกล้ายิ่งกว่าสำคัญนั่นคือชีวิตจิตใจนั่นคือหัวใจของคนไทยเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งเราจะไม่ได้มารวมในนี้นะคะเราจะถือว่าเป็นพระองค์ที่เป็นหัวใจของคนไทยของเราทุกคนวันนี้ก็เลยหยิบยกเอาคนที่พูดในด้านบวกก่อนดีไหมอาจารย์ดีครับดีครับในด้านบวกก่อนนะคะที่เป็นที่จับตามองเขาเรียกบุคคลที่เป็นที่กล่าวถึงบุคคลที่เป็นคนที่ชื่นชมมากที่สุดในปี2559มีหลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งวงการการเมืองนะคะวงการกีฬาก็มีแล้วก็แน่นอนว่าบุคคลบางคนที่ไม่ได้รับการเอ่ยชื่อเราจะเอ่ยชื่อคุณหรือหน้าที่ของคุณที่คุณทำในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอักษรอะไรก่อนที่มีเยอะที่สุดปปปปเยอะนะประยุทธ์ประยุทธ์เอ๋ยก็มีประวิตรก็ใช่ป๋าเปรมก็ใช่ป๋าเปรมก็ใช่ท่านอะไรฮะท่านปอประยุทธ์ก็ใช่อีกใช่ใช่ไหมฮะโอ้โหปอปามาแรงนะสำหรับปี2559นี้ปอปามาแรงมาแรงครับไม่ใช่ลอลิงไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบอกว่าทั้ง4ท่านเนี้ยนะคะทั้ง4ท่านคือท่านปอประยุทธ์โตท่านพลเอกเปรมท่านพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เราจะขอพูดถึงในวันนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่ามีอีกปอหนึ่งด้วยนะมีปอปรีชาอีกนะได้ยินแววๆปรีชาน้องเห็นไหมปอปลาเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆนะทำไมจะไม่เปลี่ยนชื่อล่ะอาจารย์ปักนะก็มีข่าวเยอะแยะเลยนะฮะที่จะเป็นบุคคลสำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันใช่ค่ะเอาท่านนายกเราก่อนคือท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ของปีแล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะถ้าพูดถึงด้านบวกกับด้านลบเนี่ยด้านบวกเยอะกว่าเยอะกว่าครับแล้วเราไปถามเด็กๆนะไปถามเด็กตัวเล็กๆชั้นประถมเนี่ยผมถามว่านายกรัฐมนตรีชื่ออะไรเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าเขาไม่รู้ว่าชื่อประยุทธ์เขารู้ว่าชื่อลุงตู่ลุงตู่อ๋อเด็กๆเขาเรียกลุงตู่เขาบอกนายกเขาคือลุงตู่ไม่ใช่ประยุทธ์เขาไม่รู้จักประยุทธ์นี่คือความคุณครูคะความกันเองของลุงตู่กับท่านประยุทธ์ไงฮะที่มีความลักษณะที่ติดดินด้วยนะเวลาไปเจอกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าบางทีจะดุบ้างอะไรบ้างนะลุงโดนลุงดุโดนลุงดุอ๋อโดนลุงดุด้วยใช่ไหม ลุงเพิ่งบอกคำขวัญวันครูไปนะยาวยาวไหมไม่ยาวแต่ไม่คล้องจองเลยไม่เขาเอาเนื้อหาเอาเหรอเขาไม่ได้ไม่ยาวแต่ไม่คล้องจองเขาไม่ได้เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนอย่างนั้นไปเพราะว่าคำขวัญที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นคำขวัญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนื่องในวันครูก็อ่านดูแล้วกันว่าคล้องจองหรือเปล่าแต่ความหมายดีทุกตอนนะก็คือเหมือนกับว่าครูเป็นที่พึ่งเด็กก็ต้องพึ่งครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังไม่มีคำขวัญว่าเด็กจะตามมาอีกนะน่าจะเป็นคำขวัญวันครู
ครั้งแรกในเมืองไทยที่ไม่เน้นเรื่องการครองจองน่าจะบันทึกไว้มีแต่เรื่องเมากันเรื่องนี้ขึ้นมานะถ้าไม่มีเรื่องของจองเลยนะเอาอย่างนี้เป็นคำคำสนใจอย่างนี้แต่ว่าจริงใจอ่ะใช่จริงใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่ต้องคิดด้วยคิดตามได้รอวันเด็กอีกดูซิว่าเด็กจะคล้องจองไหมท่านลุงตู่ครับวันเด็กไงก็คล้องจองหน่อยละกันเพราะเด็กจำไม่ได้ไงใช่ค่ะนะคะก็ขอความคล้องจองของเด็กๆให้หน่อยละกันนะคะพูดถึงความดีของท่านนายกของเราอาจารย์คิดว่าความดีของท่านที่ทำมาในช่วงที่เป็นคสช.เนี่ยถ้าเป็นก็ตั้งแต่ตอนแรกเลยกับการตัดสินใจเข้ามาดูแลบ้านเมืองอันนี้เป็นความยิ่งใหญ่อันแรกเลยคือความกล้ากล้าที่จะเข้ามาทั้งที่ความเป็นจริงตอนนั้นน่ะถ้าเกิดว่าท่านไม่เข้ามาเนี่ยบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรยังไม่รู้เลยชีวิตของประชาชนที่จะต้องสูญเสียไปจากเขตต่างๆก็จะมีมากมายทั้งที่ท่านเองเนี่ยเข้าสู่ในช่วงที่สามารถที่อยู่เกษียณได้แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตยังมีความสุขได้แล้วท่านไม่เลยครับเป็นหัวเป็นใหญ่เข้ามาแล้วเสี่ยงไหมเสี่ยงมากนะครับเพราะว่าฐานอำนาจเดิมนี่ไม่น้อยเลยแล้วจุดเด่นคือเข้ามาก็ประกาศชัดเจนว่าจะปฏิรูปจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้วท่านก็ทำจริงๆทั้งเรื่องของปฏิรูปวงการการเมืองปฏิรูปกฎหมายนะคะให้คนมาทำงานให้ในหลายกระบวนการยุติธรรมนี่ชัดเจนมากเลยนะจากเดิมที่ดูเหมือนกับว่ามีขนมไปวางถุงขนมไปวางในศาลเนี่ยยังมีได้ของท่านไม่เลยนะทุกอย่างเดินไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยด้วยหลายคนก็เลยตบเท้าเข้าไปเป็นนชเรียบร้อยแล้วนชก็มีคนบางคนขอพระราชทานภัยโทษยังออกมาไม่ได้ใช่ไหมออกมาไม่ได้แต่บางคนออกมาแล้วขอไปก่อนนะขอไปก่อนผมว่าน่าจะได้ถึงปี65อ๋อหูรอไปอีกนานเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของปฏิรูปทางด้านเรื่องของกฎหมายเสร็จแล้วเรื่องของคอร์รัปชันทุจริตต่างๆนี่เช็ดคัดเช็ดเจนมากคือว่าเป็นหัวใจสำคัญของท่านเลยนะท่านบอกว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยท่านรับไม่ได้แล้วทุกคนก็เอาจริงเอาจังนะประชาชนตื่นตัวเรื่องนี้มากนะถึงขนาดเจอการคอร์รัปชันปั๊บเนี่ยประชาชนก็จะส่งข้อมูลให้ภาครัฐเลยแล้วถ้าทุกคนในสังคมเนี่ยให้ความสำคัญช่วยกันแบบนี้ครับอย่าให้มีที่ยืนกับคนที่คอร์รัปชันบ้านเมืองจะไปดีกว่านี้แน่ๆใช่และอีกเรื่องนึงก็คือมาเฟียอิทธิพลต่างๆในแต่ละพื้นที่ว่ากรุงเทพเห็นชัดไม่ใช่เหรอครับมาเฟียรถตู้มาเฟียรถตู้รถวินมอเตอร์ไซค์จัดระเบียบกันใช่ค่ะเรื่องของมาเฟียต่างจังหวัดจังหวัดใหญ่ๆก็จะมีคนทหารไปเยี่ยมเยียนใช่ไหมเรื่องของการรุกอุทยานรุกป่าก็สำคัญก็มีการจัดการก็เลยมาคืนมาได้เยอะมากเลยก็เลยมาโยงถึงเรื่องวัฒนธรรมกายด้วยไงไอ้พวกเรื่องอะไรเรื่องก็ไปลุกที่ด้วยใช่ไหมครับจัดอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะฝากเข้ามาบวกมาตรงนี้ก่อนเลยก็คือเรื่องที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของเหมืองแร่ทองคำที่อัคราที่พิจิตรใครกล้าทำแบบนี้บ้างใช่ไหมฮะท่านกล้าใช่ไหมฮะเพราะว่าท่านมองไปที่ผลประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมซึ่งโยงเรื่องนี้เรื่องแบบนี้ใช่ค่ะทุกคนก็ต้องช่วยดูแลท่านนะเพราะท่านแก้ปัญหาของประเทศปัญหาปากท้องก็ช่วยเหมือนกันจัดระเบียบสังคมจัดระเบียบเครื่องของการตลาดต่างๆนะคะเรื่องของที่ต่างๆที่มีการบุกรุกเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันแล้วเนี่ยท่านทำหลายๆเรื่องให้กับประเทศไทยบอกว่าไม่มีข้อมูลชัดเจนนี่ไงเราก็แสดงให้เห็นแล้วว่านี่เรามีเวลาสั้นๆนะใช่และจริงๆเนี่ยท่านทำมากกว่านี้เพียงแต่ว่าด้วยช่วงเวลาที่ท่านอยู่เนี่ยยังสั้นอยู่ท่านอยู่น้อยนะฮะเท่าที่แล้วเนี่ยยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นยังมีเรื่องต้องทำเยอะตำรวจก็จะทำอีกใช่ไหมฮะการศึกษาก็จะทำใช่ไหมนี่วางแผนนะไป20ปีวางแผนประเทศไทยไปถึงไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งไม่มีใครพูดจะมา 5.0 แล้วนะยุทธศาสตร์20ปีเอาล่ะนี่ก็คือหลักๆของท่านนายกประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของนายกเป็นคนตลกกันบ้างก็คืออารมณ์ขันของท่านจริงๆนะท่านบอกว่าเอ๊ะนักข่าวบอกอู้ท่านดุทะเลาะกับนักข่าวทุกวันตวัดนักข่าวว่านักข่าวอารมณ์ไม่ดีจริงๆท่านเป็นคนตลกเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องนี้สักครู่ค่ะครับมาล้อมข่าวช่วงที่2กับเรา2คนนะคะอาจารย์จากพันธุเพชรแล้วก็ดิฉันสตักกมลวรกุลค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ล้อมข่าวของเราไม่ได้มีแค่วันเสาร์วันเดียวแล้วเราขยายแล้วใช่ไหมครับเราขยายแล้วเป็นวันอาทิตย์อีก1วันเวลานี้นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็คือเวลาเดิมนั่นแหละใช่แหละใช่ไหมฮะใช่เอาละค่ะเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันเมื่อกี้ติดตามมาก็คือนายกประยุทธ์เป็นคนตลกเป็นคนตลกตลกยังไงมันมีหลายฉากหลายตอนที่ทีมข่าวการเมืองของเราเนี่ยรวบรวมมานะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องราวของเวลานายกอารมณ์ร้อนแล้วก็มีอารมณ์ขันนะคะมีหลายเรื่องที่นายกเนี่ยอารมณ์ขันแล้วก็เราไม่ค่อยเห็นนายกอารมณ์ขันสักเท่าไหร่แต่ว่าคราวนี้จะยกเลยอย่างเช่นแบบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจารย์นะคะตามปกติแล้วเนี่ยนักข่าวก็จะไปเขาเรียกว่าถามถึงมาตรการรับมือเหตุการณ์ต่างๆช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกว่านายกคะถ้าเกิดเห็นผู้หญิงเห็นกระเทยเห็นตุ๊ดเห็นเกย์แต่งตัวไม่เรียบร้อยโป๊ะเปลือยเต้นบนรถเนี่ยนายกจะมีมาตรการอย่างไรในการจัดการกับคนเหล่านี้หรือเปล่านายกบอกว่าเห็นเมื่อไหร่เนี่ย
จับทันทีเลยนะคะไปฟังเสียงท่านนายกกันค่ะวันนี้ผมสั่งงานไปแล้วถ้าเขตไหนก็ถือว่าสั่งทางนี้ด้วยแล้วกันนะตำรวจทหารที่รับผิดชอบจะต้องไม่มีผู้หญิงที่แต่งกายไม่เรียบร้อยแล้วขึ้นไปเต้นเปิดสกาดรถนะจับทันทีเจ้าของรถโดนด้วยทั้งนั้นแหละก็มันทำมาไม่ใช่เหรอแล้วจะกระเทยมันก็ทำหน้าอกมาทั้งนั้นแหละไอ้นี่ก็ชอบดูใช่ไหมเป็นผู้หญิงไปดูก็ทำไมวะก็ต้องเงี้ยมั้งคือกฎหมายมีทุกตัวแต่มันก็ทำไม่ได้เพราะอะไรก็สงสารเขานะคนเขาสนุกปีนึงเขาสักครั้งนึงแต่มันสร้างความเดือดร้อนคนอื่นเข้าใจไหมภาพออกไปต่างประเทศมันมีที่ไหนล่ะเอาแป้งไปป้ายหน้าเขาแล้วจับหน้าอกเขาด้วยมีไหมล่ะมันก็มีทั่วไปแหละเดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวก็ยิงกันนะเพราะผู้หญิงเขาก็มากับแฟนเขาไอ้นี่กับสงการกันไม่รู้อะเมาเห็นช้างทั้งหมดไปหมดอะของใครไม่รู้อะไอ้นี่กับปลุกกระดมเต้นเช่งกระเดะไปข้างบนปลุกอารมณ์หน่อยไอ้ข้างล่างอ่ะแล้วปะมันดีข้างล่างไปทำต่อพวกเธอก็ระวังนะไปเดินแถวนั้นน่ะแต่ดูแล้วรอดแน่ทุกคนไม่เคยโดนเพราะดูดีเกินไปเพราะสวยเกินไปไหนว่าท่านไม่ดุไปไหนว่าท่านไม่ตลกไงท่านไม่ขำไงท่านตลกหน้าตายด้วยนะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีกรณีนะฮะที่จำได้ไหมที่มีข่าวเรื่องการฉลองสมณศักดิ์เรื่องของข่าวเช้าเรื่องการฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศวัดดังทางภาคเหนือนะฮะก็มีการจ้างวงดนตรีพวกแดนเซอร์เข้ามานะฮะมีโคโยตี้เข้ามาเต้นกันโอ้โหแบบไม่อายเลยไม่อายฟ้าดินเลยนะฮะงานนี้นายกอดไม่ไหวครับก็เลยพูดซะหน่อยเราไปฟังนะครับท่านพูดถึงเรื่องโคโยตี้เรื่องแบบนี้ยังไงกันครับเยี่ยมคนละห้องทุกนะ50ประเทศนะผมก็รู้อะไรเงี้ยพอเดินมาข้างนอกประเทศที่เล็กๆที่มีระเบิดจับมือกันเนี่ยพูดสปีดคือพูดถึงเขาไงพูดเป็นหัวเขาด้วยนึกถึงพวกผมบ้างคือทำอะไรก็ตามแต่คิดตัวเองเก่งคนเดียวโลกก็ได้อยู่ได้ว่าทำไรเสริมโฟมเดี๋ยวไหนใครมาแม่งสอนยกมือเล่นอีกใครได้ยกเลยแม่งเขาไม่มาทีเนี้ยยกมือขอบคุณนะขอบคุณที่มาเข้าใจใจเมื่อวานผมสั่งการไปแล้วคุณนาอย่าว่าผมนะผมเห็นรูปในโซเชียลผมทนไม่ไหวอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายกพูดถึงเรื่องราวของเรื่องรางของขลังดูหน้าเข้มๆเนี่ยพกของขลังเยอะหน้าอาจารย์วันนั้นผมดูนะผมก็ตกใจอาจารย์บอกว่าอะไรนะถามว่ามีไหมนึกว่าจะบอกว่ามีกี่องค์เป็นไงฮะเปิดให้ดูเลย20องค์ที่คอเราเป็นคอเราได้คอหักเลยนะอาจารย์ไม่ใช่สร้อยธรรมดาสร้อยทองนะแล้วพาแต่ลงก็เลี่ยมใช่ไหมเลี่ยมทองด้วยเหมือนกันท่านบอกว่าท่านมีทั้งหมด20องค์นะคะแล้วก็มีทั้งหลวงปู่ทวดอันนี้เรื่องของภัยพิบัตินะนะคะแล้วก็มีพระราชทานด้วยนายกบอกว่าสะสมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วตั้งแต่เริ่มเป็นทหารแล้วบอกว่ามีพระประจำใจของผมอยู่แล้วไปฟังเสียงนายกเรื่องนี้กันค่ะก็ใช่ค่ะแต่ว่าของเจ้าคุณธงชัยตอนนี้อย่างผ้ายันเลเตอร์ผ้าผมเบิร์ดทำให้มีกำลังใจในการทำงานผ้าการผมผ้าดานมาแล้วเพราะเป็นทหารก็เก็บผ้ามาตลอดอะนะท่านขาเปิดใหม่อีกทีได้ไหมครับเบิร์ดเชิญท่านต่อไปครับให้เปิดเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเธอไปเรียนแบบผ้าชั้นแมวก็มีหลวงทวดอะไรทำนองเนี้ยไม่รู้ไม่ได้นับก็ทานบ้างอะไรบ้างไม่หนักอ่ะเพราะว่าพระอยู่กับผมในใจผมมีพระใหญ่อยู่ผมรู้แล้วว่าทำไมตอนที่ท่านเล่นกีฬาตอนเย็นน่ะทำไมถึงขยับตัวได้ไม่คล่องตัวพระหนักนี่เองนะครับรู้เพียงนี่ล่าสุดอ้างไม่สบายไม่สบายใจเฉยมีกรณีครับตอนที่เห็นเด็กยุคนี้ครับเป็นสังคมก้มหน้าใช้โทรศัพท์มือถือแล้วกับแบบสังคมก้มหน้าผู้โซเชียลนะฮะจำเป็นฮะเรื่องแบบนี้เลยนายกก็เลยออกมาพูดเตือนให้คำแนะนำลูกหลานนะฮะว่าลูกหลานเนี่ยเตือนแบบน่ารักครับไปดูเขาว่าท่านเตือนลูกหลานท่านยังไงเชิญค่ะใช่ไหมแต่ก่อนเนี้ยชาวนาไม่ค่อยเป็นนี่อีกเพราะอะไรก็เดินเอาไปนะวันนี้ต้องมีมอเตอร์ไซค์แหละหรือมีอีแตนที่แตนนะมันเป็นการเจริญตัวทุกคนก็อยากพัฒนาตัวเองแล้วต้องเห็นใจแล้วเขาจะมีเงินมาซื้อของอย่างนี้ได้อย่างไรนั่นแหละคือเรียกลดความเหลื่อมล้ำแต่เท่ากันมันคงยากนะนะเพราะนั้นวันเนี้ยเรื่องโทรศัพท์นะฝากบอกลูกหลานเนอะเอาเท่าที่จำเป็นได้ไหมนะ
อที่พอเพียงพอใช้ประโยชน์เท่าที่จำเป็นเท่าที่มีเขาเรียกอะไรมีกำลังซื้อกำลังทรัพย์พ่อแม่บอกเขาขอร้องวันหน้าเดี๋ยวดีขึ้นนะแล้วค่อยซื้ออันนี้ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวก่อนฟังไหมไม่ใช่ซื้อให้ดีแล้วทำไงกลับบ้านทำอะไรทำอะไรคิดถึงนะจะนอนหรือยังมันทำไมต้องไปถามเขาแล้วไม่นอนก็ช่างมันเถอะจะต้องห่วงใยตั้งหนานะไอ้ผู้ชายแหมยังไม่นอนคิดถึงมากนอนไม่หลับโอ้โธ่ทำไมลุงเนี่ยไม่เห็นต้องมาจีกันแบบนั้นเลยนะใช้ความเป็นสุภาพบุรุษใช้ความเป็นผู้ชายดูแลผู้หญิงเขานะไม่ใช่ใช้คารมเขาต้องบอกคารมเป็นต่อลูกหล่อไปรองใช่ไหมล่ะถ้ารู้ว่าเอาความดีดีกว่านะใช้ไม่ได้ทั้งคู่นะไม่งั้นผู้หญิงก็จะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นผู้เสียเปรียบอยู่ร่ำไปใช่ไหมแหมแล้วก็มีช่วงที่นักข่าวบอกอวยพรประชาชนหน่อยสิให้กับประชาชนในปีใหม่นี้ให้กับประชาชนทั้งประเทศเลยเราก็มาฟังคำอวยพรกับท่านนายกอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเป็นอย่างไรอยากได้ก็ให้อยู่แล้วล่ะนะขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะวัยใดกลุ่มใดที่เป็นคนไทยทั้งหมดนะที่มีทั้งเป็นคนไทยทั้งหมดเนี่ยขอให้ได้รับพรนะจากใครล่ะอำนาจกุมศรีนทรัยสิ่งทั้งหลายเดชะบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เจ้าพระเจ้าพระบรมชินนาถและสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับได้ทรงปกป้องรักษาคุ้มครองนะให้ประชาชนคนไทยทั้งหมดนะที่มีทั้งที่เป็นคนไทยนะและพำนักอยู่ในประเทศไทยทุกคนจะมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าทั้งราชการและส่วนตัวนะครับตลอดไปรวมความเห็นไหมที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะว่าจริงที่เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องกับเตือนลูกหลานแล้วนะแล้วก็ยังจำได้เมื่อกี้ที่ผมพูดทิ้งท้ายไว้เรื่องการออกกำลังกายแล้วก็มีคนบอกท่านนายกออกกำลังกายด้วยเหรอเรามีภาพให้ดูนะครับบางคนอาจจะจำไม่ได้ว่าท่านออกกำลังกายอย่างไรไปดูสิครับว่านายกออกกำลังกายกันเป็นยังไงถ้าเป็นอาหารเนี่ยเช็คยอดกันไม่เลิกอ่ะถ้าเป็นอาหารเนี่ยเช็คยอดกันไม่เลิกอ่ะสบายแล้ว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